ในช่ว,ชวงนี้นะคะเราได้เก็บภาพบรรยากาศโดยทีมข่าวก็นําภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวช่วงสวงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงที่ผ่านมาม,มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวเลยทีเดียวค่ะช่วยสวงท้ายช่วงของสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทาให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ของภาคเหนือก็ดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมไปถึงนะคะอีกหลายๆจุดเลยนะคะก็คาคลั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็ชมธรรมชาติด้วยขณะที่ พักส่วนใหญ่ค่ะมียอดเข้าพักเต็มเกือบทั้งหมดด้วยกันค่ะบรรยากาศที่ภูทอกซึ่งเป็นจุดชมวิวนะคะทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะขึ้นไปชมความงามของทะเลหมอกท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นชมทิวทัศน์แม่น้ําโขงแก่งคุดคู้และเมืองสารนครามของเราได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เข้าชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงภูเรือและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภูหลวงด้วย ไม่ต่างจากที่บริเวณของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่พักต่างๆทั้งโฮมสเตย์และรีสอร์ทที่มีมากกว่า400แห่งและห้องพักกว่า3,000ห้องมีผู้เข้าพักจนเต็มเกือบทั้งหมดค่ะคาดว่าก็จะมีเงินสะพัดจากนก,การท่องเที่ยวมากกว่า50ล้านบาทซึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอวังน้ำเขียวได้แก่สวนฟลอราพาร์คซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นี่ก็เป็นความสวยงามนะคะของสวนฟอร์บปาร์คด้วยขณะที่การค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินมีนักท่องเที่ยวค่ะเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักส่วนนักเสี่ยงโชคชาวไทยก็ยังคงหลั่งไหลข้ามแดนไปเล่นการพน,นันภายในบ่อนคาสิโนทั้งสองแห่งในฝั่งกัมพูชาขณะที่ชาวกัมพูชาก็ยังข้ามแดนมาซื้อสินค้าอุปโ,โภคบริโภคในตลาดฝั่งไทยอย่างคึกคักเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนที่บริเวณพิพิพพธภัณฑ์สิรินทรหรือพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์อำเภอสหัส,สขันก็เป็นจุดที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัว โดยเฉพาะลูกหลานเข้าไปเที่ยวชมแหล่งขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่นักธรณีวิทยาพบซากไดโนเสาร์มากกว่า700ชิ้นพร้อมชมนิทรรศาการจุดกำเนิดของโลกและยุคแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณซึ่งตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเป็นต้นมามีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแล้วกว่า5,000 50, คนด้วยกัน ไปไปิดท้ายกันที่ดอยผาตั้งค่ะอเภอเวียงแก่นจงหัดเชียงรายอุณหภูมิยอดดอยอยู่ที่5-10องศาเซลเซียสผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดอยผาตั้งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮ่อม้งและเยาวโดยช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมความงามของทะเลหมอกที่กระจายปกคลุมยอดดอยในช่วงพระาทิตย์ขึ้นซึ่งจะสังเกตเห็นหมอกถูกแบ่งเป็นชั้นๆอย่างสวยงามค่ะ